สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาหรือเพื่อนครูหรือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการทำ QR code แบบง่ายๆนะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้นะครับการใช้ QR code นั้นก็ใช้กันในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นการเข้าถึงช่องทางต่างๆนะครับจัดเก็บเอกสารหรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงนะครับวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอแนะนำแล้วกันนะครับอาจจะมีคนทำไว้เยอะแล้วนะครับสำหรับการทำการใช้ QR code นะครับเราก็อยากจะมานำเสนอในรูปแบบที่ง่ายๆเผื่อใครที่เพิ่งเริ่มจะศึกษานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกๆคนก็อาจอยากจะทำลิงก์ Facebook แบบนี้นะครับให้เป็น QR code หรือว่าอยากจะแชร์ไฟล์เอกสารอย่างเงี้ยให้เป็น QR code เราจะมาทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆนิดเดียวนะครับเราทำผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ไปที่นะครับGoogle นะครับเราก็ไปพิมพ์นะครับ QR code นะครับผมจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับ QR code monkey นะครับก็จะเป็นเว็บนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราพิมพ์นะครับ QR code monkey ขึ้นมานะครับก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับเราก็คลิกเมื่อคลิกมาแล้วเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาของเว็บที่สำหรับสร้าง QR code นะครับก็จะมี enter content ก็คือใส่รายละเอียดต่างๆของพวกเรานะครับ URL อันนี้ก็เอามาจากเพจหรือลิงก์ต่างๆที่เราต้องการที่จะทำเป็น QR code นะครับแล้วก็เว็บไซต์นี้สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับว่าเราจะทำ QR code เป็นสีอะไรนะครับเผื่อท่านต้องการทำเป็นสีอื่นแต่จริงๆแล้วการทำ QR code ควรจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับบางทีเราพิมพ์เอกสารไปเราพิมพ์เป็นขาวดำใช่ไหมครับการสแกนก็จะง่ายๆขึ้นนะครับแล้วก็มามีการสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพหรือว่าโลโก้ใส่ได้ด้วยนะครับบางทีเราอัปโหลดเป็น QR code แบบนี้ไปเราก็มองไม่ออกว่าเป็นอะไรจนกว่าจะสแกนดูอาจจะทำให้ลืมได้นะครับเพราะนั้นก็สามารถใส่โลโก้ต่างๆสมมติว่ามันเป็นลิงก์ของ YouTube นะครับลิงก์ของ Google Plus ลิงก์ของ IG ลิงก์ของ Facebook เราก็สามารถแนบรูปพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับท่านอยากใช้เป็นอะไรนะครับปกติก็ใช้เป็นธรรมดาก็ได้แล้วนะครับอันดับแรกวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้เราไปเลือกที่อันแรกเลยนะครับที่ enter content ก็คือ URL สมมติว่านะครับผมอยากทำนะครับYouTube channel นะครับช่องนี้ของผมนะครับก็ copy URL ด้านบนเลยนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่หน้าทำ QR code นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีฝั่งขวามือนะครับเราก็ดูมันจะบอกว่ามี low quality กับ high quality หรือว่าเอาไว้ตรงกลางนะครับสำหรับผมเลือกไปที่ high quality เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลอง create QR code ดูก่อนนะครับก็จะได้แบบนี้มาบางคนสงสัยว่าทำไมมันกระจายมันเล็กนะครับยิ่งถ้าเราใส่ URL ตรงนี้นะครับยาวเท่าไหร่นะครับมันก็จะทำให้นะครับรายละเอียดใน QR code ของเรามันเล็กลงนะครับแต่ว่าบางคนไปก๊อป URL ยาวมาเป็น2บรรทัดมาใส่เพราะนั้นมันก็จะเล็กลงมันก็จะทำให้อาจจะไม่สะดวกในการสแกนในบางทีเราไปทำเล็กเกินไปในไฟล์เอกสารนะครับวิธีการแก้เราก็นำ URL นะครับไปใส่ในเว็บย่อนะครับก็พิมพ์เข้าไปว่าช็อต URL หรือตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านที่จะเลือกใช้หรือว่าท่านไม่ใช้ท่านเห็นว่าอันนี้มันโอเคแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เลยสมมติว่าผมพอใจแล้ว QR code นี้นะครับมันเป็น YouTube channel ของผมแต่ทีเนี้ยผมอยากให้ QR code ตรงนี้นะครับมันมีโลโก้ชื่อ channel ช่องของผมนะครับเพราะนั้นผมก็เลยจะไป add logo image นะครับผมมีโลโก้ที่ออกแบบไว้แล้วสำหรับใครที่ไม่มีไม่อยากใส่ก็ตามนี้ได้หรือท่านไม่ได้มีโลโก้แต่ท่านอยากใส่ว่าเป็น QR code ของ YouTube ท่านก็เลือกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าท่านไม่เอาท่านก็ remove โลโก้ออกหรือว่าอัปโหลดใหม่ส่วนผมจะอัปโหลดนะครับเพราะว่าผมทำโลโก้ของผมไว้อยู่นะครับก็เป็นอันนี้นะครับอ้นใหญ่นะครับก็ใส่ลงไปมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับทีนี้เราลองมาคลิกอีกครั้งนึงที่ createQR code อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าคำว่าอ้นใหญ่จะมาอยู่ตรงกลาง QR code แล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อถ้าเรามาสแกนตรงนี้นะมันจะเข้าไปที่ channel YouTube ของอ้นใหญ่นั้นก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับการทำง่ายๆแบบนี้เองนะครับก็คือทำง่ายๆแบบนี้เองแล้วก็จากนั้นเราก็ดาวน์โหลด PNG ตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแต่ทีนี้มันจะไม่ได้ตั้งชื่อไว้ให้เรานะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็เปลี่ยนออกมาแล้วกัน
นะครับแล้วผมเอาไปวางไว้ที่หน้าจอเพื่อจะให้เห็นได้ง่ายๆนะครับก็จะมาแล้วนะครับท่านก็เปลี่ยนชื่อแปลเองว่าเป็น QR code ของอะไรนะครับแล้วก็เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็น QR code ของเราที่สร้างไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปิดขึ้นใหม่ก็จะเป็นอันนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะเสร็จแล้วก็จะเป็น QR code อันนี้นะครับนี่ก็คือเมื่อเราใช้มือถือสแกนไปแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งไปที่ channel YouTube ของเราหรือว่าลิงก์ของเราที่ให้ไปนะครับในอีกส่วนนึงนะครับที่จะสามารถนำมาใช้งานได้ดีเลยนะครับก็คือคุณครูหลายๆท่านนะครับทำบทเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับอยากจะแชร์เนื้อหาต่างๆนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการพิมพ์เอกสารอะไรแบบนี้เราก็สามารถอัปโหลดไฟล์นะครับต่างๆลงไปใน Google Drive ของเรานะครับเช่นอันนี้ผมอัปโหลดไปแล้วนะครับเนื้อหาบทที่1สมมติว่าเนื้อหาบทนี้ผมต้องการสร้างเป็น QR code นะครับท่านก็มาที่ Google Drive ของเราตรง Drive ของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกรูปไปเลือกไฟล์ที่ต้องการสมมติว่าผมต้องการที่จะเลือกบทที่1ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อหานะครับผมก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับที่ไฟล์แล้วก็ไปคลิกที่รับลิงก์ที่แชร์ได้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับ URL ขึ้นมาให้เรานะครับลิงก์ขึ้นมาให้เราแล้วก็คลิกคัดลอกลิงก์นะครับเสร็จสิ้นแล้วก็กลับไปที่ตรงนี้นะครับหน้าทำ QR code นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็ลอง create ดูก่อนอันนี้ลิงก์มันยาวเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถที่จะทำเป็น QR code ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอะไรไหมที่มันเข้ากับพวกนี้ได้นะครับก็สมมติว่าท่านไม่อยากใส่ก็ตามนี้นะแต่อันนี้มันเป็นเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF ผมก็เลยอยากใส่โลโก้นี้ไปให้นะครับก็คือเป็นโลโก้ของไฟล์เอกสารแล้วก็ลอง Create อีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดไปนะครับผมก็เอามาวางไว้ที่หน้าจอนะครับเพื่อหาได้ง่ายนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น QR code ของไฟล์เอกสารบทที่1ซึ่งเป็นไฟล์ PDF นะครับทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าถ้าเราไม่ไปย่อ URL นะครับมันก็จะยาวใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ผมย้อนกลับมา refresh ใหม่นะครับ URL ที่ก๊อปมาเมื่อกี้นะครับก็ Ctrl V ไปทำไมผมไปที่ Google Drive แล้วกันนะครับแล้วก็คลิกขวารับลิงก์ที่แชร์ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คัดลอกเสร็จสิ้นแล้วก็นำมาวางอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลอง Create ดูสังเกตดูว่า QR Code ตรงนี้นะครับมันก็จะพอใช้ได้นะสำหรับผมก็พอใจอยู่แต่ถ้าบางท่านไม่พอใจคิดว่ามันเล็กไปนะครับท่านก็ไปย่อนะครับย่อก็ไปเลือกว่า Short URL ท่านจะเลือกเว็บไหนก็ได้มีหลากหลายนะครับก็เอาลิงก์ที่ยาวๆเมื่อกี้นะครับจาก Google Drive มาแล้วก็มาคลิกย่อนะครับก็จะได้ย่อลงมานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์อีกครั้งหนึ่งกลับไปที่หน้าทำ URL ทำ QR code อีกอันนึงนะครับก็ลบอันเก่าไปทีนี้เรามาดูนะครับว่าอันนี้เราย่อลิงก์มาแล้วครับตรงนี้ก็คือย่อลิงก์มาแล้วนะครับย่อ URL มาแล้วทีนี้เราลอง create ใหม่นะครับท่านสังเกตดูว่า QR code ของเราก็จะมีขนาดที่รายละเอียดที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่เล็กจนเกินไปลอง create ดูเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำให้เวลามันเป็นเล็กๆหรือยังไงมันก็จะสวยกว่าเวลาเราทำแบบเนี้ยเราไปย่อลงมันก็ยังดูใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็น URL ที่ยาวๆท่านก็ต้องทำการย่อก่อนนะครับหลังจากนี้ท่านก็ลองไปทำดูนะครับง่ายๆสำหรับผมก็ใช้อันนี้มานานนะครับก็ทุกๆอย่างตอนนี้ที่เก็บงานไว้ที่เยอะๆนะครับที่เห็นอยู่ในนี้ก็ใช้จากเว็บนี้นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่เข้ามาดูนะครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ